หวานยันครัวจริงๆสำหรับคู่รักเอ็นวายณเดชน์ยาย่าที่เขาชวนกันไปกราบแม่แก้วถึงบ้านแม่เนี่ยก็อู้จัดแจงทำข้าวอร่อยๆ อยู่เต็มโต๊ะเลยแถมยังถ่ายช็อตเด็ดชวนฟินลงในไอจีแบบรัวๆเอาชนิดที่ว่าแฟนคลับเนี่ยเห็นแล้วก็โอ้โหฟินกันทั่วหน้านะคะเรียกว่าถ้าแต่งงานวันแม่ได้ก็เปลี่ยนชุดทำพิธีได้เลยคุณเพราะทุกอย่างเนี่ยมันดูพร้อมมากเอาคุณดูนะคะภาพการกินพร้อมแล้วผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมแล้วเปลี่ยนจากพวงมาลัยก็เป็นสินสอดอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่นน่ะสิเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้าได้เลยนะบรรยากาศแบบนี้นะคะ